สำหรับวิชาต่อไปของเรานะคะเราก็จะเรียนการในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะอยู่กันในบทที่2เหมือนเดิมนะคะซึ่งบทที่2จะเป็นในเรื่องของสัตว์แล้วก็พืชรอบตัวเราใช่ไหมคะคุณได้เกิดนักเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของแนวคิดสำคัญนะคะของการเรียนรู้ที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะรวมไปถึงการสำรวจความรู้ก่อนเรียนใช่ไหมลูกว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับสัตว์นะคะมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอทบทวนความรู้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบทที่2นะคะที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นในเรื่องของสัตว์แล้วก็พืชรอบตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นในเรื่องของสัตว์ก่อนนะคะเด็กๆแนวคิดสำคัญเลยนะคะที่เราเรียนในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าสัตว์และพืชรอบตัวเรานะคะจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆซึ่งก็จะมีลักษณะนะคะแล้วก็หน้าที่แตกต่างกันสัตว์และพืชนะคะจะอาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเขานะคะเหมือนกับภาพตัวอย่างในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะเป็นภาพป่ากงกางใช่ไหมคะเหมือนที่คุณได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะป่ากงกางเนี่ยเขาก็เป็นสภาพนะคะของสิ่งแวดล้อมนะคะนอกเหนือจากป่าแล้วเขาก็ยังมีสัตว์นะคะนักเรียนที่เขาต้องอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีสัตว์2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือปลาตีนนะคะแล้วก็ปูก้ามดาบนั่นเองนะคะซึ่งถ้าไม่มี2ถ้าไม่มีสัตว์2ชนิดนี้นะคะนักเรียนก็แสดงว่าระบบนิเวศนะคะในอยู่ในบริเวณป่ากงกางเนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะจำไว้เลยนะคะนี่คือเขาเรียกว่าปลาตีนนะคะนักเรียนลักษณะของปลาตีนเหมือนที่คุณแอดบอกเลยค่ะก็จะมีเท้านะคะเอาไว้อะไรลูกเอาไว้ว่ายนะคะในโคนตรงนี้ส่วนมากป่ากงกางนะคะนักเรียนดินที่มันอยู่ใต้ป่ากงกางเนี่ยมันจะเป็นดินโคนนะคะเวลาเราลงไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินลำบากนะคะเป็นดินโคนที่มันเหมือนดินโคนที่มันดูดนะคะนักเรียนนะคะมันก็จะมีแค่สัตว์2ประเภทนี้นะคะที่อาศัยอยู่ได้นอกเหนือจากนี้อาศัยอยู่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเขาบอกว่าป่าชายเลนนะคะมีสัตว์และพืชหลายชนิดนะคะอาศัยอยู่ด้วยกันสัตว์และพืชในรูปเหล่านี้นะคะก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆเหมือนคนหรือไม่และป่าชายเลนนี้นะคะช่วยให้สัตว์และพืชมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในบทนี้นะคะต่อมาในหน้าต่อไปนะคะเป็นการสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะซึ่งเราได้สำรวจความรู้กันไปแล้วใช่ไหมลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะข้ามไปในเรื่องที่1เลยนะคะเราจะไม่มาสำรวจอีกแล้วดูในหน้าที่46ค่ะหน้า46นะคะจะเป็นเรื่องที่1นะคะนั่นก็คือในเรื่องของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะแล้วก็พืชนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าสัตว์เนี่ยมันมีส่วนต่างๆเหมือนกับคนไหมคะคิดว่ามีเหมือนกับคนไหมเช่นอวัยวะอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าสัตว์มันจะมีเหมือนคนไหมคะมีครับบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีนักเรียนคะที่จริงเนี่ยสัตว์เขาก็มีส่วนต่างๆนะคะที่เป็นอวัยวะนะคะคล้ายๆกับคนเช่นเดียวกันเช่นสัตว์มีปากไหมลูกมีไหมคะสัตว์เขาก็มีปากนะคะในการกินอาหารมีฟันไหมสัตว์บางประเภทก็มีฟันมีเขี้ยวใช่ไหมคะในการบดเคี้ยวอาหารนะคะหรือว่ารวมไปถึงหัวใจนะคะกระเพาะอาหารลำไส้ต่างๆนะคะนักเรียนในสัตว์ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่ารูปร่างแล้วก็ลักษณะนะคะมันอาจจะแตกต่างไปจากคนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะเขาบอกว่าคิดก่อนอ่านนะคะสัตว์และพืชเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเรารู้จักสัตว์และพืชในรูปนี้หรือไม่สัตว์และพืชมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง
นี่คือคำถามนะคะที่เขาตั้งมาให้เราไปหาคำตอบนะคะในบทนี้อันนักเรียนดูในรูปภาพเป็นรูปภาพอะไรคะช้างค่ะช้างครับอ่ะเป็นรูปภาพช้างป่านะคะนักเรียนช้างเนี่ยมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะช้างบางตัวนะคะเขาก็อาจจะอาศัยอยู่นะคะกับผู้คนใช่ไหมลูกเพราะว่าเขาเอามาเลี้ยงใช่ไหมคะแต่ว่าสัตว์ที่เป็นช้างบางประเภทเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่ในป่าหรือว่าเราเรียกว่าช้างป่านั่นเองนักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีป่านี้ช้างเหล่านี้มันจะอยู่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะอะไรทำไมถึงอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรทำไมถ้าไม่มีป่าช้างถึงอยู่ไม่ได้เพราะอะไรไหนใครตอบคุณแอดได้ยกมือขึ้นทำไมลูกทำไมถ้าไม่มีป่าช้างถึงอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าช้างนะคะมันใช้ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของมันใช่ไหมคะถ้าไม่มีป่าช้างก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอีกทั้งในป่าเนี่ยยังมีต้นผลไม้ใช่ไหมคะที่เป็นแหล่งอาหารของช้างถ้าสมมุติว่าไม่มีป่าช้างก็จะไม่มีแหล่งอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยป่าก็เลยมีความสัมพันธ์นะคะกับช้างนะคะที่เป็นสัตว์ตรงนี้นี่เองอ่ะเขาบอกว่าสัตว์และพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนนะคะสัตว์และพืชเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันแล้วสัตว์ยังสามารถเคลื่อนที่ได้เห็นไหมคะสัตว์แตกต่างจากคนไหมลูกไม่ได้แตกต่างมากเลยนะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยนะคะเขาก็เคลื่อนที่ได้เหมือนคนเหมือนกันนะคะสัตว์บางประเภทก็จะใช้เท้าในการเดินใช้ขาในการกระโดดนะคะแบบนี้เป็นต้นส่วนพืชนะคะนักเรียนที่เป็นลักษณะแตกต่างกับสัตว์เนี่ยก็เพราะว่าพืชเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะแต่นักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าพืชกับสัตว์เนี่ยเขาประกอบด้วยส่วนต่างๆอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะบางคนบอกมาแล้วว่าอยากรู้นะคะและนักเรียนอยากรู้ไหมว่าส่วนต่างๆนะคะของพืชและสัตว์เนี่ยเขาทำหน้าที่อย่างไรอยากรู้ไหมเอ่ยถ้านักเรียนอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบด้วยกันนะคะโดยมันจะมีกิจกรรมที่ 1.1 มาให้ใช่ไหมคะนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมที่ 1.1 นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องการสำรวจความรู้ก่อนเรียนก่อนนะคะนักเรียนอ่ะหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งปิดเล่มหนังสือนะลูกนะหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดสำรวจความรู้ก่อนเรียนก่อนนะคะเปิดหรือยังเอ่ยอยู่ในหน้าที่48นะคะนักเรียนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนช่วยคุณแอดวิเคราะห์ไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วยคุณแอดตอบคำถามแสดงว่าในวันนี้นักเรียนก็ต้องตอบคำถามคุณแอดได้อีกเช่นเคยเหมือนเดิมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจนะคะส่วนต่างๆของสัตว์กันบ้างนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีส่วนต่างๆส่วนใดนะคะหายไปบ้างพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูสัตว์ชนิดแรกกันก่อนสัตว์ชนิดแรกคืออะไรลูกคือวัวนั่นเองค่ะนักเรียนวัวส่วนต่างๆของวัวนะคะที่หายไปคืออะไรคะขาของวัวแต่ว่าเขามีรูปเข่ามาให้นักเรียนไหมคะมีรูปเข่ามาให้นักเรียนแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกตอบว่ารูปเข่าชนิดใดนะคะคือเข่าของวัวระหว่างภาพที่1กับภาพที่2 2ค่ะนักเรียนฟังคุณแอดก่อนนะคะนักเรียนหยิบสีขึ้นมา1สีหยิบสีขึ้นมา1สีก่อนเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยหยิบมาสีเดียวนะคะอ
ขาบอกว่าร่างกายสัตว์นะคะในรูปมีส่วนใดหายไปและส่วนที่หายไปนั้นทำหน้าที่อะไรนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะระบายสีส่วนต่างๆของสัตว์ที่หายไปในรูปและก็เขียนหน้าที่ลงไปตรงเส้นบรรทัดนี้นะคะดังนั้นสีที่คุณอาจจะให้นักเรียนหยิบมา1สีนะคะเราจะใช้ระบายรูปภาพของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะที่หายไปภาพแรกวัวใช่ไหมลูกนักเรียนคิดว่าภาพไหนเป็นเขาของวัวคะภาพที่1หรือภาพที่2ภาพที่2ดังนั้นนักเรียนก็ต้องหยิบสีนะคะขึ้นมาระบายในภาพที่2เดี๋ยวคุณแอววงกลมไว้ให้นักเรียนละกันให้นักเรียนระบายนะคะภาพนี้โอเคไหมคะให้นักเรียนระบายสีในภาพที่คุณแอววงกลมให้นะคะระบายลงไปเลยเพราะว่าในคอมพิวเตอร์คุณแอวไม่สามารถระบายให้นักเรียนได้นะคะนักเรียนห้ามวงกลมเหมือนคุณครูนะให้ระบายสีลงไปเท่านั้นนะคะระบายสีลงไปในภาพเขาวัวเขานี้ได้เลยจากนั้นนะคะเมื่อเราเลือกส่วนต่างๆของสัตว์ที่เป็นวัวแล้วนะคะนั่นก็คือเขาของเขานักเรียนคิดว่าเขาของวัวเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูค่ะเก่งมากนะคะต่อสู้กับศัตรูครับเยี่ยมเลยเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูนะคะนักเรียนก็เติมลงไปเวลาเติมเขามีเส้นบรรทัดมาให้นักเรียนหลายเส้นนะคะมีตั้ง3บรรทัดดังนั้นถ้านักเรียนเขียนบรรทัดแรกไม่พอให้ต่อในบรรทัดที่2ได้เลยคุณแม่ขออนุญาตเขียนบรรทัดเดียวนะนักเรียนเขียนให้ตรงนะคะเส้นบรรทัดเขามีมาให้แล้วเขียนให้ถูกต้องเว้นให้ถูกบรรทัดหน้าที่ของเขานะคะเขาของสัตว์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เอาไว้ต่อสู้กับศัตรูนั่นเองนะคะเขียนลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปพร้อมๆกันต่อมาเป็นรูปภาพอะไรลูกต่อมาเป็นรูปภาพของปลาใช่ไหมคะเรียนเป็นรูปภาพของปลานักเรียนคิดว่าส่วนต่างๆของปลาเนี่ยส่วนใดหายไปคะในรูปภาพครีบค่ะครีบใช่ไหมคะครีบหายไปดังนั้นนักเรียนจะเติมรูปครีบปลารูปไหนลงไประหว่างรูปที่1กับรูปที่2รูปไหนเป็นครีบปลาคะรูปที่1 2ค่ะรูปที่2เก่งมากนะคะนักเรียนรูปครีบปลาจะเป็นรูปภาพที่2นะคะนักเรียนใช้สีระบายลงไปรูปภาพที่2ได้เลยที่คุณแอววงกลมไว้ให้นะคะระบายลงไปหรือยังเอ่ยถ้าระบายลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะว่าครีบปลาเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรนะคะนักเรียนคิดว่าครีบปลาทำหน้าที่อะไรลูกว่ายน้ำค่ะใช้ว่ายน้ำใช่ไหมคะเก่งมากนะคะครีบปลาทำหน้าที่เอาไว้ใช้ว่ายน้ำนะคะให้ปลาเนี่ยเคลื่อนที่ได้ถ้าสมมติว่าปลาไม่มีครีบว่ายน้ำได้ไหมคะไม่ได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนตอบตามคุณครูลงไปได้เลยใช้ว่ายน้ำให้เคลื่อนที่ถ้าเขียนไม่พอบรรทัดแรกนะคะให้ต่อลงมาที่บรรทัดที่2นะลูกเข้าใจไหมคะเพราะว่าเขามีเส้นบรรทัดมาให้นักเรียนทั้งหมด3บรรทัดนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนได้ถูกต้องด้วยอ
ต่อมาภาพที่3เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพที่3เป็นภาพอะไรคะจระเข้ค่ะจระเข้ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าส่วนใดของจระเข้หายไปขาของจระเข้ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ารูปภาพไหนเป็นรูปภาพขาของจระเข้ระหว่างรูปภาพที่1กับรูปภาพที่2 1ค่ะ1ค่ะรูปภาพที่1นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนก็ใช้สีนะคะระบายลงไปได้เลยในรูปภาพที่1ที่คุณครูวงกลมให้นะคะแต่ว่าไม่ต้องวงกลมเหมือนคุณครูนะโอเคค่ะคุณครูนะขาของจระเข้มีหน้าที่เอาไว้คานค่ะขาของจระเข้มีหน้าที่เอาไว้ให้จระเข้ใช้เดินหรือว่าใช้คานนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากดังนั้นเราก็แล้วก็ใช้ว่ายน้ำด้วยจระเข้ชอบว่ายน้ำหรอจระเข้เป็นสัตว์คุณแอถามจระเข้เป็นสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่บนบกก็ได้หรือว่าอยู่ในน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เขาอาศัยอยู่นะคะนักเรียนเขาจะอาศัยอยู่ในที่ที่มีน้ำไม่ค่อยลึกมากนะคะอยู่แถวชายฝั่งเนาะเขียนแค่ใช้เดินเหรอคะใช่ค่ะใช้เดินแค่นี้แหละเพราะว่านักเรียนเขียนช้าต่อมารูปภาพที่4นะคะเรียนภาพนกเรียนอะไรคะอะไรนะคะเรียนวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์ค่ะออนิวเพิ่งเข้ามาเหรอคุณได้เห็นออนิวเข้ามาตั้งนานแล้วนะลูกวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้เพื่อนเขาทำแบบฝึกหัดจนจะหมดหน้าแล้วค่ะตอนนี้หน้า48นะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปในหน้าที่48ค่ะไหนเพื่อนๆชูสิคะวิทยาศาสตร์เล่มไหนออนิวยังไม่จำหนังสือเรียนแบบฝึกหัดจะเล่มหน้าปกสีขาวเห็นไหมอ้าวทำค่ะออนิวถ้าช้าคุณแอดจะไม่รอนะคะนี่หยิบสีได้สีหนึ่งมาก็ได้แล้วก็มาระบายสีที่ขัดหายโอ้แม่เจอหรือยังเจอหนังสือหรือยังเจอหนังสือแบบฝึกหรือยังลูกเจอแล้วหยิบสีขึ้นมาหนึ่งสีนะคะเพื่อที่เราจะใช้ระบายภาพส่วนต่างๆของสัตว์ที่หายไปเห็นไหมคะที่คุณแอฟวงกลมให้ ก็คือภาพที่ออนิวเนี่ยต้องใช้สีนะคะระบายลงไปออนิวค่ะอิงรู้ค่ะว่าออนิวทำไมเรียนไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะไม่เอาค่ะไม่พูดคุณครูมีสิทธิ์พูดคนเดียวนะคะทำลงไปนักเรียนมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปใครไม่ทันบอกคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูย้อนให้นะคะออนิวระบายเลยค่ะหยิบสีขึ้นมา1สีแล้วก็ระบายในวงกลมนะคะที่คุณครูวงกลมไว้ให้นะคะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ที่มันหายไปเห็นไหมคะตอนนี้ถึง3ภาพแล้วก็เติมไปนะคะว่าส่วนต่างๆนะคะของร่างกายสัตว์เนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรนะคะเหมือนที่คุณแอดเติมให้นักเรียนบนหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะภาพนกส่วนต่างๆของนกส่วนใดหายไปปีกค่ะปีกนกหายไปใช่ไหมคะนักเรียนดูระหว่างภาพที่1กับภาพที่2ปีกนกคือภาพไหนลูกภาพที่1ค่ะภาพที่1ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะใช้สีนะคะระบายลงไปในภาพปีกนกภาพที่1ที่คุณครูวงกลมให้ในตอนนี้นะคะครับ
จากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนหน้าที่นะคะของส่วนต่างๆที่หายไปลงไปปีกนกนกใช้ปีกไว้ทำอะไรคะบินค่ะเอาไปใช้บินนะคะเดี๋ยวเราจะเติมคำว่าใช้บินลงไปคุณได้รู้จักแล้วค่ะดีมากค่ะงานหนูเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยังมีต่อในหน้าที่49อีกนะคะดังนั้นเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนักเรียนอย่าเพิ่งทำไปก่อนนะเดี๋ยวทำค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวรอออนิวแล้วก็รอเพื่อนๆคนอื่นๆก่อนคุณเล่นขายหนูเสร็จแล้วค่ะคุณเล่นขายหนูเสร็จแล้วค่ะเก่งมากวันนี้ต้นข้าวตั้งใจเรียนมากเยี่ยมคุณครูนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะเอานิ้วเลยอีกกี่ข้อลูกเอานิ้วเลยอีกกี่ข้อคะ4ข้อค่ะเหลืออีก4เอานิ้วตอนนี้ถึงข้อไหนแล้วถึงข้อบัวแล้วค่ะถึงข้อหนึ่งค่ะออนิวเขียนก่อนเดี๋ยวคุณแอจะย้อนกลับมาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนนักเรียนอย่ามองจอโทรศัพท์กับจอคอมใกล้มากนะคะหน้าห่างๆหน่อยนะลูกอย่ามองใกล้มากเดี๋ยวเสียสายตานะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราเรียนตั้ง6ชั่วโมงเดี๋ยวสายตานักเรียนเสียถ้าใครแบบปวดตานักเรียนไปซื้อแว่นตากรองแสงมาใส่นะคะคนนั้นเห็นในเน็ตขายเยอะเลยแว่นตากรองแสงเด็กอะเวลาเรียนนักเรียนสามารถเอามาสวมใส่ได้มันจะช่วยป้องกันแสงสีฟ้านะคะจากจอโทรศัพท์แล้วก็จอคอมพิวเตอร์นะคะเราจะได้ไม่แสบตาเพราะว่าคุณแอคิดว่าเราน่าจะเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆเลยนะคะคุณแอคือที่ไหนคะซื้อในเน็ตก็มีลูกในเน็ตนะคะเป็นแว่นตากรองแสงเด็กถ้าสมมุติว่าใครที่ปวดตาหรือว่าแสบตาจากการจ้องคอมนานๆนะคะแล้วมีใน Shopee กับ Lazada ไหมอ่ะมีค่ะบอกแม่ไปซื้อให้ได้เลยถ้าปวดตานะคะแม่หนูมีช้อปปี้อยู่พอดีอันละ100กว่าบาทนี่แหละค่ะนักเรียน100กว่าบาทหรือ200กว่าบาทถูกมากเลยอ่ะไม่ถูกแม่หนูไม่ซื้อให้หรอกค่ะ แต่เมื่อตอนนั้นว่ามันแพงเกินไปรู้สึกปวดตาเป็นไงคุณน้าเห็นเด็กห้องกูทีมาได้ไปหาหมอตานะคะเพราะว่าเขาแสบตาแล้วเขาตื่นมาตาเขาเจ็บแล้วตาบวมเขาก็เลยไปหาหมอตาแล้วทีนี้หมอตาเขาก็เลยแนะนำว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะวันหนึ่งเราเรียนหลายชั่วโมงก็เลยให้ไปซื้อเคยเป็นแผลก็เลยให้ไปซื้อแว่นสายตาที่เป็นแว่นกรองแสงนะคะมาสวมใส่มันจะได้ดีขึ้นอาซินนี่ปิดไมโครโฟนเดี๋ยวคุณแม่จะสอนต่อแล้วคุณแม่แม่หนูไม่ซื้อให้เพราะหนูไม่ได้แสบตาโอเคออนิวเหลือเยอะไหมลูกไม่เยอะค่ะเหลือกี่ข้อคะอ
ให้เวลาอีก3นาทีให้เวลาออนิวอีก3นาทีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเสร็จหมดแล้วที่หลังออนิวเข้ามาให้ตรงเวลานะลูกนะเราเริ่มเรียนกันเวลาเที่ยง20นะคะดังนั้นถ้าเข้าช้าเราก็จะเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะแต่อินเข้ามาเร็วเพราะว่าอินกินข้าวที่นี่เลยยายเอามาให ออนิวเหลืออีกกี่ข้อลูกเหลือแค่1ข้อค่ะโอเคเดี๋ยวรอออนิวก่อนเหลือ1ข้อแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะดีมากดีหน่อยที่เขียนเร็วนะคะต่อมานักเรียนดูในหน้าที่49ได้เลยนะคะอาจจะเป็นข้อต่อจากเมื่อกี้นะคะเป็นสัตว์เหมือนกันสัตว์ตัวนี้คืออะไรลูกคือกบใช่ไหมคะส่วนใดของกบหายไปลูกตาใช่ไหมคะนักเรียนดูนะระหว่างรูปภาพที่1กับรูปภาพที่2ภาพตาของกบภาพไหนคะ1ภาพที่1ค่ะภาพที่1นั่นเองนักเรียนใช้สีระบายลงไปในภาพตาภาพที่1ที่คุณแอวงกลมให้นะคะใช้สีระบายลงไปได้เลยน้องเหนือปิดไมค์ค่ะอย่าเปิดไมค์เล่นนะคะปิดไมโครโฟนตาของกบตาของกบทำหน้าที่อะไรลูกดูไว้ค่ะใช้มองดูใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็ภาพสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือภาพแมวใช่ไหมคะส่วนใดของแมวหายไปลูกจมูกค่ะจมูกใช่ไหมคะระหว่างรูปภาพที่1กับรูปภาพที่2ภาพไหนเป็นจมูกของแมวภาพที่1นะคะเก่งมากนักเรียนระบายสีลงไปภาพจมูกแมวภาพที่1จมูกของแมวมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ใช้ดมกลิ่นหายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเอาคำว่าใช้ดมกลิ่นมาเขียนบรรทัดที่2ด้วยทำหน้าที่2อย่างนะคะใช้หายใจกับดมกลิ่นนักเรียนเขียนให้ถูกบรรทัดนะคะคุณแอนเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่ด้านหน้านะคะอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะเปิดวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนดูนะคะข้อ2ใหญ่ด้านล่างหลังจากเรานะคะได้สำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของสัตว์กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนใดของสัตว์เนี่ยหายไปนะคะแล้วก็ส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะในเรื่องของส่วนต่างๆของพืชกันบ้างดีกว่านะคะนักเรียนว่าส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร
เหมือนที่คุณแอได้ถามนักเรียนไปในครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแออธิบายก่อนนะเขามีรูปภาพของต้นพืชมาให้เรานะคะด้านซ้ายมือจะเป็นชื่อของส่วนต่างๆของพืชส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะโดยที่เขาให้นักเรียนโยงเส้นนะคะจากชื่อส่วนต่างๆของพืชและหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชไปยังรูปนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในรูปต้นไม้ต้นนี้บ้างมันมีอะไรบ้างคะมันมีใบไหมใบมันมีดอกนะคะมันมีผลมันมีเมล็ดไหมคะในผลมีเมล็ดไหมมีเมล็ดนะคะมีอะไรอีกมีลำต้นใช่ไหมคะมีลำต้นมีรากไหมคะมีรากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนต่างๆของพืชเหล่านี้นะคะเขาทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยดอกในภาพดอกให้นักเรียนนะคะโยงตัวหนังสือนะคะไปที่ภาพของดอกอยู่ตรงนี้เราก็โยงไปตรงนี้เห็นไหมคะต่อมาผลและเมล็ดผลและเมล็ดเราต้องโยงไปหาภาพไหนคะภาพผลตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแอดมีภาพผลของเขาที่มีภาพเมล็ดตรงนี้ด้วยนะคะโยงมาตรงนี้ต่อมาชื่อส่วนต่างๆของพืชส่วนที่3นั่นก็คือใบใบอยู่ตรงไหนเราก็โยงมาหาใบได้เลยแล้วก็ลำต้นนะคะลำต้นอยู่ตรงไหนโยงไปหาลำต้นค่ะมีใครไม่รู้จักลำต้นไหมคะนักเรียนแล้วก็ส่วนต่างๆของพืชนะคะชนิดที่5นั่นก็คือรากนั่นเองเราก็จะโยงไปหารากนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยหลังจากที่เรานะคะโยงชื่อส่วนต่างๆของพืชเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชกันดีกว่านะคะกรอบสีเทากรอบแรกเลยสร้างอาหารนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยคุณแอนอธิบายไปครั้งที่แล้วส่วนใดของพืชส่วนใดของพืชคะที่สร้างอาหารได้ลูกไม่ถูกต้องไม่ใช่ลูกนะคะส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชนั่นก็คือใบไม้ค่ะใบนะคะใบถูกต้องใบนะคะใบจะมีหน้าที่สร้างอาหารนะคะไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆนะคะของต้นพืชนะคะเพราะว่าพืชบางชนิดเหมือนที่คุณแอดบอกใช่ไหมคะว่าสามารถสั่งเคาะแสงได้นะคะพอสั่งเคาะแสงได้มากแล้วเนี่ยมันภายในใบนะคะก็จะผลิตแป้งนะคะนักเรียนจากนั้นมันก็จะเริ่มสร้างเป็นแหล่งอาหารนะคะเอาไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นนะคะกิ่งนะคะใบผลดอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่อมาสืบพันธุ์หน้าที่ส่วนต่างๆของพืชส่วนใดไว้หน้าที่สืบพันธุ์คะสืบพันธุ์เป็นดอกนะเพราะว่าอะไรคะมันจะมีเกสรอยู่ภายในดอกใช่ไหมคะเวลาที่ผึ้งเนี่ยมาตอมเกสรนะคะตรงก้นของผึ้งค่ะนักเรียนมันจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เขามากินเกสรดอกไม้แล้วเนี่ยนะคะเกสรหรือว่าละอองเรนูนะคะมันก็จะติดที่ก้นของผึ้งนะคะแล้วพอเวลาผึ้งเนี่ยเปลี่ยนไปดูดเกสรดอกต่อไปนะคะอับละอองเรนูตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงดอกเนี่ยมันก็จะไปผสมกับอีกดอกหนึ่งนะคะพอผสมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
เกิดกลายเป็นผลนั่นเองนะคะคุณแม่ขอโทษนะคะซึ่งในดอกไม้เนี่ยหรือว่าในดอกต้นพืชต่างๆนะคะมันจะมีเกสรอยู่2เกสรนะคะนักเรียนนั่นก็คือเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียนะคะการที่จะเกิดลูกได้นะคะนักเรียนเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเนี่ยนะคะเขาต้องมาผสมพันธุ์กันก่อนนะคะโดยการผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ได้นะคะโดยการที่ผึ้งนะคะเป็นตัวผสมพันธุ์นั่นเองนะคะต่อมาหน้าที่ของส่วนต่างๆนะคะในการดูดน้ำนะคะแล้วก็ยึดลำต้นกับดินนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยลำต้นลำต้นค่ะลำต้นมันจะไปยึดกับดินได้คุณแอตตีเลยลำต้นไปยึดกับดินได้ไหมอะไรที่มันยึดอยู่ใต้ดินลูกดังนั้นเราก็ต้องโยงไปหารากนะคะคุณครูคะข้อที่สองดีไหมคุณครูพาทางโยงผิดไม่ลบใช่ไหมคะอันนี้ไงคุณแอตโยงเส้นสีฟ้าให้ใหม่แล้วค่ะเห็นไหมคะค่ะค่ะลบออกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคุณแอตขอโทษต่อมาชูกิ่งก้านใบและดอกอะไรคะทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกก็คือลำต้นของเขานั่นเองนะคะลำต้นค่ะต้นครับเราก็โยงไปหาลำต้นนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดแบบฝึกหัดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณแอจะเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนนี้แหละนะคะนักเรียนแป๊บหนึ่งนะลูกตัวใหม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่าง่วงมีเขียวตายง่วงเรียกว่างามีหูมีตาอันนี้มันช้างอันนี้มันช้างใช่หรอคะตั้งใจห้ามคุยได้ยินเสียงทอสกำลังร้องเพลงอยู่อารมณ์ดีแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูทอสกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะทอสโอ้สวัสดีครับคุณครูพบสวัสดีครับเพื่อนๆทอสร้องเพลงช้างเพราะเชียวนะคะแต่เอ๊ะทำไมถึงร้องเพลงช้างคะก็บรรยากาศมันพาไปนะครับอยู่ในป่าก็เลยนึกถึงช้างครับเลยร้องเพลงสักหน่อยมีใครรู้จักช้างบ้างคะช้างมีรูปร่างอย่างไรคะขอตอบได้ไหมคะท้อเคยเห็นครับช้างอ่ะมีตาจมูกหูหางแล้วก็ลำตัวนี่ใหญ่มากเลยครับช้างอ่ะเคยมายืนกินน้ำใกล้ๆท้ออุ้ยเกือบเหยียดท้อเลยครับแล้วยังเหยียบหญ้าบริเวณนั้นน่ะราบไปหมดเลยครับท้อเอและทอดว่าช้างเป็นสัตว์หรือเป็นพืชคะช้างเป็นสัตว์ครับเหมือนกับเต่าอย่างทอดนี่ไงครับที่เป็นสัตว์นี่ทำไมทอดจึงคิดเช่นนี้ล่ะคะก็ทอดเคยได้ยินมานะครับแล้วนอกจากช้างนักเรียนกับทอดรู้จักพืชไหมคะทอดรู้จักครับช้างและเต่าเหมือนหรือแตกต่างกับพืชคะนักเรียนตอบได้ไหมคะถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะวันนี้ครูมีเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนอ่านเพื่อหาคำตอบกันนะคะซึ่งอยู่ในเรื่องที่1ส่วนต่างๆของสัตว์และพืชค่ะนักเรียนอ่านได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องที่1ส่วนต่างๆของสัตว์และพืชเป็นเรื่องเดียวกับที่เราเรียนไหมคะนักเรียนเป็นเรื่องเดียวกับที่เราเรียนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องส่วนต่างๆของสัตว์และพืชเมื่อกี้เขาถามถึงอะไรคะเขาถามว่าสัตว์กับเต่าใช่พืชหรือไม่นักเรียนตอบได้ไหมคะเต่ากับช้างใช่พืชไหมลูกไม่ใช่นะคะเขาเป็นสัตว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคุณครูจะพูดว่าอะไรอีกคะเก่งมากค่ะจุดประสงค์ของการอ่านเรื่องในวันนี้ก็คือให้นักเรียนบอกความแตกต่างของสัตว์และพืชกันนะคะ
ดีจังเลยอ่ะได้ฝึกอ่านและยังได้ความรู้ด้วยครับหืมทอจะชอบมากเลยก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันไปที่หัวข้อคิดก่อนอ่านค่ะซึ่งมีอยู่หนึ่งคำถามถามว่าสัตว์และพืชเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองตอบตามความเข้าใจของตนเองดูนะคะหัวข้อนี้นะคะเราเรียนกันไปแล้วคุณได้ถามนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะหัวข้อคิดก่อนอ่านที่เขาถามว่าสัตว์และพืชเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันคะเราเรียนกันไปแล้วไหนลองตอบคุณครูซิเหมือนหรือแตกต่างกันลูกแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันเพราะอะไรคะเพราะว่าพืชเนี่ยเขาเดินไม่ได้เหมือนสัตว์ครับเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยเขาค่อนข้างจะคล้ายกับคนใช่ไหมลูกเพราะว่าสัตว์เขาสามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้เดี๋ยวเรามาดูคุณครูเขาสรุปความรู้กันนะคะว่าสัตว์กับพืชเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรจะเหมือนกับที่พวกเราคิดไหมนะคะใครเปิดไมโครโฟนปิดไมโครโฟนนะคะอย่าเปิดไมโครโฟนเล่นทอดก็ลองตอบด้วยนะคะนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะทอดตอบว่าอะไรคะทอดตอบว่าแตกต่างกันครับสัตว์เนี่ยมีตามีปากแล้วจะเดินไปที่ต่างๆได้แต่ว่าพืชอ่ะไม่มีปากไม่มีปากไม่มีครับโอ้คงจะเบื่อแย่เลยใครอ่ะใครเปิดไมโครโฟนเล่นอ่ะแล้วนักเรียนได้คำตอบเหมือนกับทอดไหมคะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราตั้งใจฟังนะคะครูแนทเปิดให้ฟังมันมีประโยชน์มากเลยนะคะมันเป็นเรื่องเดียวกับที่เราเรียนเลยในเรื่องนี้มีคำสำคัญอยู่2คำค่ะนักเรียนและทอดพร้อมกันเลยนะคะคำแรกภาษาไทยและภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะสัตว์animal อ่านคำเลยนะครับพืช plant ทอดก็อ่านเก่งใช่ไหมล่ะครับเก่งมากเลยค่ะนักเรียนฝึกอ่านคำสองคำนี้ให้คล่องนะคะมีอะไรให้อ่านต่ออีกไหมครับทอดอ่ะชอบอ่านหนังสือมากเลยครับงั้นเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยค่ะเย้ตะกี้คุณครูเขาพูดว่าอะไรคะนักเรียนคุณครูเขาให้เราหาคำตอบใช่ไหมคะว่าสัตว์กับพืชเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณได้สอนนักเรียนไปแล้วนั่นก็คือสัตว์กับพืชเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะพืชเขาไม่มีอวัยวะนะคะเหมือนกับสัตว์ไม่มีหูไม่มีตาไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้เหมือนสัตว์นะคะสัตว์คล้ายกับอะไรลูกคล้ายกับคนนะคะหรือว่ามนุษย์เช่นพวกเรานั่นเองนะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยมีส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งส่วนต่างๆของร่างกายบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับคนนะคะแต่ว่าสัตว์เนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่นะคะไปยังที่ต่างๆได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะสรุปเนื้อเรื่องนะคะถึงในเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันต่ออีกนะคะนักเรียนแล้วก็จะมาทำในกิจกรรมที่ 1.1 นะคะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์